วัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอพืชพันธุ์ใหม่อีกแล้วนะวันนี้เรามีเรื่องสนุกๆเล่าให้ฟังวันนี้เราเพาะต้นกล้าหลายชนิดเลยเราเพาะต้นกล้าไว้หลากหลายชนิดเพาะเพื่ออะไรเราจะสอนเรื่องการทำพืชผักสวนครัวจริงๆอ่ะพืชผักมันก็เยอะแหละแต่ว่าเราจะปลูกพืชที่มันมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ดูซิว่ามันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรอันนี้เป็นสลัดนะฮะนี่เป็นสลัดมีพืชตระกูลสลัดมีคะน้าคะน้าก็มีคะน้าฮ่องกงมีคะน้าใบแตกต่างกันยังไงอันนี้ต้องมาดูในคลิปต่อไปนะสลัดก็จะมีกินโอ๊กเรดโอ๊กเนี่ยเราจะทำอะไรอยากกินอะไรนึกในใจเลยคิดเลยจะกินอะไรกินอะไรอยากกินอะไรอยากกินสลัดใช่ไหมก็หาเมล็ดสลัดมาเลยเมล็ดสลัดของเราจะเป็นเมล็ดสลัดอินทรีย์คือแบบไม่อาบยาพิษไม่มีสารพิษเลยอันดับแรกนะจ๊ะเราก็จะหาถาดอย่างนี้มาถาดอย่างเงี้ยก็มีหลายประเภทนะอันนี้ถาดนี้105หลุมเหมาะสำหรับพืชผักที่มีอายุนานนิดนึงส่วนอันนี้จะเป็น200หลุมหมอพืชก็เลยเลือกตัว200หลุมเนี่ยเพื่อจะเพาะสลัดเพราะผักสลัดจะอยู่ในถาดเนี้ยได้ประมาณ 12-15 วันก็สามารถย้ายได้อันดับแรกนะจ๊ะเราเลือกมาเลยถาดนี้แล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่ให้เต็มเลยอย่างเงี้ยใส่ให้เต็มแล้วก็เจาะหลุมนิดนึงเจาะแล้วก็ใส่เมล็ดแค่นี้ค่ะแล้วก็รดน้ำแล้วการรดน้ำก็ง่ายๆเราจะไม่ใช้สายยางเราจะไม่ใช้ฝักบัวเพราะมันจะกระแทกพอกระแทกเสร็จปุ๊บเมล็ดกระเด็นไม่งอกพอเราก็ใช้ละอองฝอยมากที่สุดเช่นฟอกกี้ก็ลดเลยแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์หรือไม่อะไรกระดาษที่มันสะอาดคลุมไว้เพื่อการบ่มนะฮะบ่มไว้สัก3วันแต่ระหว่างนั้นเราลดน้ำทุกวันนะเช้าเย็นนะฮะแล้วก็3วันพอรู้สึกว่ามันงอกแล้วก็เอากระดาษออกแล้วก็ลดน้ำทุกวันเช้าเย็นอยู่ในนี้12-15วันก็สามารถย้ายปลูกได้แล้วที่สำคัญนะเด็ดสุดเลยต้นกล้าที่เราปลูกเนี่ยการเกษตรอินทรีย์ที่เราทำเนี่ยเราใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นตัวป้องกันและกำจัดโรคพืชนะเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราสีเขียวที่ทำลายเชื้อราตัวอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์กับพืชของเราโรครากเน่าคนเน่าก็จะไม่มีใบแอนแทกโนดก็จะไม่มีลาใบจุดก็จะไม่มีนี่เห็นไหมเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรานะคะไม่เป็นภัยกับคนนะนี่ที่สารพิษเยอะที่สุดนะไอผักที่กินในท้องตลาดเนี่ยแตงกวาถั่วฝักยาวเรามีนะมาดูของเรานี่เลยถั่วฝักยาวเราเพาะไว้ประมาณ 4-500 ต้นเห็นไหมขนาดแท็กเรายังรียูสเลยเราลดโลกร้อนทุกอย่างที่เป็นภาระทุกอย่างที่สร้างขยะเราไม่ทำนะคะอันนี้ก็คือเป็นถั่วฝักยาวเราเพาะจากเมล็ดเดี๋ยวจะย้ายลงแล้วค่ะทำแปลงด้านหลังแล้วขึ้นค้างตัวนี้จะทำเป็นแบบวิถีบ้านๆถ้าต้นกล้าแข็งแรงก็มีชัยเกินครึ่งแล้วค่ะย้ายไปปลูกที่ไหนก็จะเจริญเติบโตที่เหลือก็คืออีกส่วนต่างๆก็ไม่มากนะคะต้นกล้าแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรง